ณวันหนึ่งเจ้าไซกะได้เปิด Google ขึ้นมาแล้วเซิร์ชคำว่าประกวดเข้าไปดูประกวดถ่ายภาพจากนั้นเขาก็ได้เจอกับงานประกวดงานประกวดที่น่าสนใจนั่นมันอะไรหมดเขตสิ้นเดือนนี้โอ้ไม่โอ้โหสุดยอดเอาละครับสวัสดีทุกคนนะฮะตอนนี้นะเนื่องจากเราไปเจองานประกวดงานประกวดหนึ่งซึ่งเป็นการประกวดถ่ายภาพนกและผีเสื้อในสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นะฮะที่อยู่ในกทม.สิ่งที่น่าสนใจในงานนี้ก็คือ 1. ถ้วยพระราชทานนะ 2. ที่พัก3วัน2คืนในอุทยานแห่งชาตินะฮะ1ครั้งนะครับอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในการถ่ายนกนั่นก็คือตามที่ผมมีนะฮะก็จะเป็นกล้อง1ตัวกับติดเลน55-250นะฮะเป็นทางยาวมากที่สุดเท่าที่ผมมีในตอนนี้นะฮะการเซตกล้องเพื่อถ่ายนกและผีเสื้อนะครับก่อนอื่นให้เราเข้าไปเปลี่ยนปุ่มโฟกัสมาไว้ที่ปุ่ม AE Lock เพื่อเราจะได้สามารถกดปุ่มโฟกัสค้างไว้ได้นะครับส่วนจุดโฟกัสนี่ให้เราเลือกปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ที่เราเจอนะครับโหมดการถ่ายภาพให้ตั้งเป็นการถ่ายภาพต่อเนื่องครับและระบบโฟกัสให้ตั้งเป็น AI Servo เอาละครับไปกันเลยตอนนี้นะฮะก็ถึงแล้วนะครับสวนสิริกิติ์นั่นเองตอนแรกเนี่ยสิ่งที่เราควรทำก็คือเราควรจะสำรวจสถานที่ก่อนนะฮะเราควรจะเดินให้รอบสวนก่อนว่ามันมีนกอะไรบ้างที่เราสังเกตเห็นได้ง่ายแล้วก็มันอยู่จุดไหนนกควรจะอยู่ควรจะมาหาอาหารแถวนี้อะไรประมาณนี้นะฮะสวนสิริกิติ์นะครับจัดว่าเป็นสวนที่สงบเงียบไม่ค่อยจะมีคนสักเท่าไหร่หรือว่ามันกว้างก็ไม่รู้นะฮะสำหรับวันนี้ผมมาวันธรรมดาด้วยแหละมันก็เลยรู้สึกว่าถ้าจะไม่มีคนในสวนเลยเงียบเงียบจริงๆแต่ที่เดินมานะฮะก็จะได้ยินเสียงนกทั่วสวนเลยแต่ว่าไม่เห็นตัวมันนี่อาจจะเป็นสิ่งที่ยากสำหรับการถ่ายนกในสวนโอ้ก็ผมแพงกล้องก็คงไม่เห็นอยู่ดีเมื่อกี้อาจจะเป็นแรไอเทมก็ได้นะฮะเป็นนกสีน้ำเงินโอเคเดี๋ยวผมจะเดินรอบสวนแล้วกันแล้วก็จากนั้นผมจะถ่ายละแต่ตอนถ่ายเดี๋ยวผมคงไม่สามารถถือไอ้เจ้าเนี้ยไอ้กล้องตัวเนี้ยเวลาถ่ายได้เพราะว่าเราคงไม่เก่งสามารถถ่ายได้ด้วยมือเดียวโดยไม่ซูมไม่นะฮะโอเคซึ่งทางเข้าสวนเนี่ยฮะมันจะมี3ทางนะครับเป็นด้านข้างเจเจกีนนะครับกับตรงข้ามเจเจมอลแล้วก็อีกประตูนึงก็คือสวนรถไฟติดกับสวนรถไฟเลยเร
ราจะได้ยินเสียงนกนะฮะตลอดเวลานะครับซึ่งหาตัวไม่เจอจริงต้องไปนั่งเพ่งกันเลยทีเดียวอ่ะวันนี้ถือว่าโชคดีเหมือนกันที่ว่าฝนมันตกลงมาแล้วทำให้อากาศมันไม่ร้อนมันเราสามารถเดินหาได้โดยที่เราไม่ต้องสู้แดดผีเสื้อก็พอมีนะพอเห็นบ้างแต่ว่าเอาตรงๆคือมันบินไปทั่วครับมันบินไปทั่วแล้วมันทำให้เราไม่รู้ว่าเราจะถ่ายยังไงดีโฟกัสไม่ทันแน่นอนอาจจะต้องถ้าจะถ่ายผีเสื้ออาจจะต้องหาจุดที่มันเกาะตอนนี้ก็ถือว่าเดินทั่วแล้วแหละซึ่งก็เป็นหน้าที่ผมละที่ว่าต้องสังเกตหานกที่อยู่ในสวนนี้แล้วก็ถ่ายมันมาให้ได้ซึ่งผมจะถ่ายให้มันเยอะที่สุดแล้วกันเพราะว่าการส่งภาพเนี่ยเขาให้ส่ง5ภาพนะฮะซึ่งกติกาก็คือห้ามนำภาพไปเผยแพร่ภาพนั้นต้องไม่เคยเผยแพร่ที่ไหนมาก่อนหรือว่าเอาไปขายในสต็อกโฟโต้ที่ไหนอะไรแบบนี้นะฮะ Facebook ก็ไม่น่าจะได้เหมือนกันซึ่งวิดีโอก็คงไม่ได้เหมือนกันนะฮะเอาเป็นว่าภาพหลังคลิปเนี่ยก็คือภาพที่ผมไม่ได้ส่งนะแต่ว่าก็จะพยายามถ่ายให้มันดีแหละก่อนที่จะบอกว่าถ่ายให้ดีนี่คือต้องพยายามจะหาให้เจอเนี่ยนกนะเอาละครับก็ได้ภาพกันพอสมควรแต่ว่ายังไม่มีภาพที่ถูกใจเลยนะก็ยังได้นกที่มันหาง่ายแล้วก็ยังเป็นภาพที่เกาะตามต้นไม้อะไรประมาณนี้ฮะเกาะตามกิ่งไม้ซึ่งยังไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่มันยังไม่มีเรื่องราวในภาพเช่นว่ามันกำลังหาอาหารหรือว่าอยู่กัน2ตัวอะไรประมาณเนี้ยฮะคือภาพที่ดีคุณมีเรื่องราวนะฮะตอนนี้มันยังไม่มีก็หากันต่อไปนะซึ่งวันเนี้ยอาจจะไม่ได้แต่ว่าอาจจะมีพรุ่งนี้อีกวันนึงเอาละครับจากที่เมื่อวานเนี่ยเราเข้ามาถ่ายแล้วเรายังได้ภาพที่ไม่น่าพอใจสักเท่าไหร่นะครับวันนี้ก็มาอีกวันเป็นวันที่2ซึ่งก็จะพยายามถ่ายให้ดีกว่าเมื่อวานนะแล้วก็ตอนนี้เรามีเวลาเยอะกว่าเมื่อวานนะฮะก็จะอยู่กันทั้งวันส่วนภาพจะเป็นยังไงนะฮะก็คอยดูกันครับโอเคครับสรุปการที่เราไปถ่ายนกครั้งเนี่ยก็ถือว่าประสบความสำเร็จประมาณ 70% เพราะเราก็ได้ภาพมาแล้วก็ได้นกมาหลายชนิดเหมือนกันแต่ว่าถามว่ามันยังดีพอไหมสำหรับการส่งเข้าประกวดครั้งนี้สำหรับตัวผมให้ประมาณ 60% นะฮะสำหรับภาพนกแต่ว่าสิ่งที่เราได้มาแบบฟุกๆก็คือภาพผีเสื้อซึ่งผมคิดว่าเป็นภาพที่ดีมีโอกาสลุ้นจากภาพผีเสื้อมากกว่าโอเคเอาเป็นว่าทิ้งท้ายกันไปด้วยภาพผีเสื้อแล้วกันครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่รับชมแล้วก็คลิปหน้าจะเป็นไงก็ฝากติดตามไปด้วยครับ